ช่วงคุยกับเซนวันนี้ครับเราจะมาหนึ่งในธุรกิจที่เขากำลังบอกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติแล้วคนไทยกำลังจับตานั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเพราะเขาบอกว่าสังคมไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราดูนับจากปริมาณของประชากรในปัจจุบันที่กำลังจะมีการชิฟเปลี่ยนจากสังคมการทำงานไปสู่สังคมนี้แน่นอนไม่แปลกใจตอนนี้ใครๆก็ให้ความสนใจวันนี้ครับผมอยู่กับทางต้องใช้คำพูดว่าอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ราตรีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์สนใจอยากที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ Nursing Home ใช่ไหมครับต้องใช้คำพูดนี้ไหมใช่ค่ะ Nursing Home ก็ประมาณว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ที่พี่สนใจเนี่ยเกี่ยวกับlong stay nursing home nursing care นะคะประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยสนใจมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าอย่างที่คุณฟิลบอกว่าเราเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะทั้งสังคมไทยแล้วก็ในต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนประกอบกับว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องวันหนึ่งใช่ไหมใช่วันหนึ่งก็ต้องเป็นผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเซตระบบหรือว่าสถานประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยก็จะจำเป็นกับสังคมไทยแล้วก็ตัวของพวกเราเองด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับสองท่านท่านแรกเนี่ยเป็นเจ้าของของวราวัน Nursing Home อีกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางต้องใช้คำพูดว่าเป็นประธานของกลุ่มธุรกิจที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุเราจะไปคุยอะไรถามอะไรเขาดีครับก็ถามในหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นว่าธุรกิจนี้เนี่ยประกอบไปด้วยธุรกิจปัจจัยยังไงบ้างใช่มีกี่ประเภทมีกี่ประเภทค่ะแล้วก็มีแผนธุรกิจอย่างไรใช่ค่ะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จใช่การตลาดจะทำอย่างไรแต่พอพูดถึงการตลาดผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะเรามักจะเห็นไอซีพีอะไรเรียนมาตลอดเราก็ไม่รู้ว่าNursing Homeจะเป็นยังไงเราไปคุยกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับใช่ครับดร.รัชดาฟองธนกิจมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพยาบาลและสุขภาพปัจจุบันนอกจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุแล้วยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์พอพูดถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ภาพรวมของตลาดนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะคะก็ยังมีช่องทางในการทำธุรกิจอีกเยอะก็ในเมืองไทยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆเป็น Nursing Home ที่เป็น SME ที่ อยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านนะคะแต่ว่าถ้ามองถึงธุรกิจผู้สูงอายุจริงๆมันมีอีกหลากหลายที่สามารถที่จะขยายได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ในประเทศไทยตอนนี้ที่มีก็คือคล้ายๆกับที่สว่างคณิเวศนะคะเป็นลักษณะเป็นที่พักเป็นคอนโดแล้วก็ท่านผู้สูงอายุก็ไปเช่าอยู่เป็นที่รวมของท่านผู้สูงอายุที่ท่านช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าท่านก็มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอายุและสำหรับตลาดต่างประเทศนะครับแต่ช่องทางจริงๆแล้วเรียนมองว่ามันมีช่องทางอีกเยอะนะคะสำหรับธุรกิจผู้สูงอายุในไทยอย่างเช่นถ้ามองกับเทียบเคียงกับขนบธรรมเนียมของไทยเนี่ยลูกหลานแล้วก็ท่านผู้สูงอายุก็จะผูกพันกับครอบครัวนั้นการที่ท่านผู้สูงอายุไปอยู่ตามสถานดูแลผู้สูงอายุเลยเนี่ยก็ดูจะขัดกับวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีธุรกิจอันนึงที่เดี๋ยวไปพบในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยคงจะเข้ามาในเมืองไทยก็คือทำคล้ายๆเนอร์เซอรี่เป็นเดย์แคร์ค่ะเป็นลักษณะเดย์แคร์ก็คือเราตอนที่ลูกเล็กๆเราไปทำงานเราก็เอาลูกไปฝากให้เขาดูแลอันนี้ก็จะเปลี่ยนกันนะคะก็คือท่านผู้สูงอายุพอลูกจะไปทำงานก็เอาคุณพ่อคุณแม่นั่งรถไปด้วยแล้วก็ไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นลักษณะเดย์แคร์แล้วพอตอนเย็นก็รับกลับตอนเย็นกลับจากที่ทำงานก็รับกลับคุณภาพชีวิตที่ท่านอยู่กับครอบครัวยังเหมือนเดิมลูกหลานก็รู้สึกว่าได้ดูแลท่านเหมือนปกติเพียงแต่ว่ากลางวันที่ทำงานก็ไม่ต้องห่วงนะคะสมัยก่อนก็ยังอาจจะจ้างเด็กมาดูแลที่บ้านเดี๋ยวนี้เด็กก็หายากหรือเด็กมาดูแลเราก็ไม่มั่นใจว่าเด็กเนี่ยมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเพราะว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นลักษณะเดย์แคร์เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์มีกิจกรรมต่างๆสำหรับท่านผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท่านแล้วก็ที่เป็นลักษณะที่ถูกใจถูกตามอัธยาศัยของท่านผู้สูงอายุแต่ละคน
นะคะเขาก็จะมีเป็นห้องกายภาพซึ่งท่านผู้สูงอายุก็ควรที่จะต้องได้ออกกำลังกายนะคะมีห้องมีร้านทำผมนะคะมีห้องทำอาหารถ้าบางท่านอาจจะชอบมีมุมเล่นไพ่รับสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมุมกิจกรรมต่างๆซึ่งท่านก็จะได้ทำกิจกรรมที่ท่านชอบซึ่งก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับขนบธรรมเนียมสังคมไทยคิดว่าอนาคตน่าจะมีในบริการลักษณะนี้คือสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุในประเภทแบบอื่นๆมีแบบไหนบ้างครับอาจารย์ก็จริงๆเราแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุนี่นะคะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงคือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็คือท่านสามารถเดินเทินไปไหนมาไหนได้เพียงแต่เราจัดกิจกรรมให้ท่านให้เหมาะสมอีกกลุ่มนึงคือท่านผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าอาจจะต้องมีคนดูแลท่านบ้างนะคะประคับประคองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่ติดเตียง คือท่านลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ติดเตียงก็ปกติเราก็จะแบ่งกันเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์หรือว่าทางการแพทย์ทางอะไรที่จะต้องมาดูแลการก่อสร้างการก่อตั้งระบบการจัดการมากน้อยขนาดคือจริงๆแล้วสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทยก็เขามีกำหนดนะคะ อย่างสมมติว่าถ้าเราจะทำคุณสนใจที่จะทำด้านผู้สูงอายุก็จะมีกำหนดว่าจะต้องมีทางลาดจะต้องมีอะไรเขาเรียกปุ่มสัญญาณในการที่จะเรียกในห้องน้ำจะต้องมีตัวพยุงอะไรต่างๆที่จับก็จะมีเกณฑ์กำหนดค่ะก็มีกำหนดไว้หรือว่าถ้าเป็นอาคารต้องมีคือความเป็นจริงก็คือว่ามันอยู่ที่ส่วนระบบราชการคือมาตรฐานมีกำหนดแต่ว่าในแต่ละแห่งเนี่ยทำได้ตามมาตรฐานหรือเปล่ามันก็อยู่ที่การไปตรวจว่าแต่ละแห่งเนี่ยได้ทำได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าจริงการลงทุนในธุรกิจกลุ่มนี้นี่เราต้องห่วงความเสี่ยงอะไรบ้างครับแล้วเราควรจะต้องห่วงไหมเวลาจัดทำสมมติว่าทำฟีสอย่างเงี้ยเราควรจะต้องดูกี่ปีถึงจะมองว่าต้องอยู่ต้องถามว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยขนาดไหนค่ะ มันก็คงเหมือนธุรกิจอื่นๆนะคะต้องทำ feasibility ว่าความคุ้มค่ายังไงแต่อย่างเดี๋ยวที่วันนี้เราจะพากันไปชมเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น nursing home ที่เป็นแบบ local แล้วก็เป็นแบบ SME จริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพซึ่งเขามีอาชีพในการดูแลผู้เจ็บป่วยเพราะนั้นสำหรับผู้สูงอายุก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขานะคะในการทำอันนั้นก็ความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็จะไม่มากเพราะว่าเขาใช้เขาเรียกองค์ความรู้ตัวเขาเองในการมาบริหารจัดการมันก็จะมีความเสี่ยงจริงๆแล้วก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกับพวกทำเนอร์เซอรี่บอกว่าพ่อแม่เอาลูกมาทิ้งไว้แล้วไม่มารับกลับท่านผู้สูงอายุก็มีนะคะลูกหลานบางคนมาฝากไว้แล้วก็ไม่มารับกลับไม่มาดูแลก็มีแล้วความเสี่ยงมันก็อาจจะอยู่ในประเด็นเหล่านี้ความเสี่ยงจริงเนี้ยนอกจากว่าคือมาทิ้งเนี้ยคือเรื่องระบบบริหารจัดการนี่สำคัญค่ะระบบบริหารจัดการคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่register ลงทะเบียนเข้ามารับเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่จะดูแลท่านผู้สูงอายุการติดต่อต่างๆเพราะว่าก็อย่างที่เรียนนะคะว่าก็พาท่านผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็ให้มาเป็นผู้สูงอายุของที่นี่เลยแล้วก็มีลูกหลานที่ไม่มาดูแลก็เอามาท่านมาทิ้งไว้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ลงทะเบียนรับใครเป็นผู้ดูแลท่านผู้สูงอายุการติดต่อถ้าเขาแจ้งเราไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะมีระบบในการตรวจสอบยังไงมันต้องมีระบบรีเช็คเป็นระยะว่าลูกหลานยังอยู่ที่นั่นที่นี่ยังติดต่อกันได้ลูกหลานยังมาเยี่ยมยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นnursery ที่ทำในลักษณะในครอบครัวแบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้ดูช่วงแรกไปเนี่ยพี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เฮาครับตอนแรกผมนึกว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นการส่งเข้าโรงเรียนประจำระยะยาวครับพอไปรับกลับมาเป็นครั้งคราวไปมามีเช้าเย็นกลับอะไรอย่างนี้มีหลายแบบทางนี้ต้องดูว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นนี่ผมควรจะทำตัวเป็นนักวิชาการอะประการแรกเลยครับเป็นผู้สูงอายุเนี่ยที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมาช่วยดูแลคนเหล่านี้เขาแค่ต้องการสังคมใหม่แล้วก็คนที่ดูแลเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินประเภทที่2ครับเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ระดับนึงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีพยาบาลหรือใครที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะมีโรคประจำตัวต่างๆที่สามารถเข้าคันฉุกเฉินได้และประเภทที่3เรียกว่าผู้ป่วยผู้สูงอายุประเภทติดเตียงหมายถึงผู้อายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องคอยมีพยาบาล
สาวๆคอยดูแลตลอดโอ้ผมสังเกตคำเตือนบนสลากก่อนดื่มเฮ้ยคุณนี่พูดเหมือนโฆษณาเลยนะผมฝึกฝนมาดีนักวิชาการผมฝึกฝนมาดีและในขณะเดียวกันเขาก็เลยแบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในธุรกิจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่จะมีกันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเราไปพาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าใช่ไหมไปปล่อยไว้แล้วเขาก็จะนอนพักอยู่ที่นู่น24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยไปฝากไว้นะครับพอหลังจากที่เราฝากไว้เป็นที่เรียบร้อยวันไหนที่เราว่างเราก็ค่อยกลับไปเยี่ยมประการที่2เรียกว่าเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบเดย์แคร์ให้นึกภาพคือที่เราพาเด็กๆช่วงเนสเซอรี่ไปปล่อยไว้ไปฝากไว้ช่วงกลางวันพอหมดวันก็รับกลับนี่เหมือนกันเลยครับขับรถไปครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปพอถึงปุ๊บพาเข้าสโมสรคลับในคลับเนี่ยมีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดมีตั้งแต่การนวดการฉายรังสีที่เป็นแบบว่าที่เขาเรียกว่าอัลตราซาวด์ใช่ไหมนวดทุกอย่างไล่ไปจนถึงการทำเล็บทำผมดูหนังเล่นกิจกรรมทุกๆอย่างเลยคือคนกลุ่มนี้ไปเหมือนกับเขาจะได้มีสังคมและในขณะเดียวกันก็มีพยาบาลที่คอยดูแลระหว่างวันแล้วพอตอนเย็นเราเสร็จงานไงก็กลับไปรับแล้วก็กลับบ้านไปทานข้าวด้วยกันแต่ผมดูแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็กำหนดเหมือนกันนะว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้สำหรับเคสหลังแต่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองไม่ได้ก็ได้เหมือนกันเขาก็ต้องเตรียมห้องพิเศษสำหรับจุดนี้แต่คำถามคือณจุดนั้นเนี่ยลูกจะยอมหรือเปล่าที่จะต้องพาไปกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าคนก็บอกว่าราคาที่จะไปฝากไว้ราคาสูงเราขออนุญาตจ้างพยาบาลสักคนหนึ่งมาดูแล24ชั่วโมงเลยแบบนี้ได้ไหมสองคนเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็เหมือนยังค้างๆนะประเด็นยังค้างๆยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกติดตามกันต่อครับอาจารย์แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นงานบริการนะคะต้องใช้แรงงานก็คือ labor base เราจะบริหารจัดการเรื่องของคนอันนี้ก็จะเป็นยังไงเป็นปัญหาอันหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ตอนที่ไปร่วมประชุมกันกับคณะกรรมการนะคะก็บอกว่าเราก็คุยกันภาพกว้างทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่จริงๆแล้วตัวพื้นฐานคนดูแลผู้สูงอายุซึ่งเด็กๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่พอบอกไปดูแลผู้สูงอายุเขาไม่อยากดูแลเขารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่น่าสนุกค่ะแล้วมีมาตรการหรือว่าจะดึงให้วิชาชีพนี้เป็นที่ยอมรับหรือว่าให้คนมาสนใจเพิ่มขึ้นอย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยทางสมาคมที่เราคุยกับทางสำนักนายกอะค่ะว่ามันต้องกำหนดมาตรฐานอาชีพอย่างคนที่คือจริงๆเรามีโรงเรียนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เปิดมานานแล้วก็มันมีเรื่องน่าแปลกสำหรับประเทศไทยไอ้คนที่ดูแลมาตรฐานผู้ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุก็มีหลายกระทรวงเหลือเกินตั้งแต่กระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขกรมแรงงานกระทรวงแรงงานยังไม่ชัดเจนด้วยเท่าที่ผมก็ทั้งแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะมีมาตรฐานของตัวเองแต่คล้ายๆกันก็มีการพูดคุยเหมือนกันว่าเอาสักที่หนึ่งได้ไหมที่จะมาดูมาตรฐานคนผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจจะมีกระทรวงใหม่ขึ้นมาในเร็วๆนี้ใช่อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเด็กเหล่านี้เนี่ยที่มาเรียนเนี่ยพวกนี้เขาจบม.3 ม.6เขามาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเด็กรุ่นน่ะให้มาดูคือเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันไม่ตื่นตัวใช่ไหมมาดูแลคนที่เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานอาชีพให้เขาว่าถ้าคุณมีความรู้ความสามารถระดับนี้จบมาใหม่ๆนะคอมเพนซี่ขนาดนี้รายได้คุณได้เท่านี้ถ้าคุณสามารถพัฒนาคอมเพนซี่ในการดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็มีแคเรียพาร์ทที่จะให้เขาก้าวขึ้นไปได้เขาจะเห็นอนาคตว่าอาชีพของเขาเนี่ยสามารถก้าวไปถึงตรงจุดไหนได้ค่ะที่เราสมาคมกำลังจะทำเรื่องมาตรฐานอาชีพอยู่ตอนนี้นะคะการคัดเลือกบุคลากรอย่างเช่นที่เป็นพนักงานอย่างเงี้ยเราต้องคัดยังไงบ้างเราต้องเรื่องบุคลากรเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ธุรกิจที่เราทำเหมือนกันว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเราเนี่ยเป็นธุรกิจระดับไหนอย่างสมมติว่าถ้าเป็นอย่างที่ SMEที่ทำในลักษณะครอบครัวก็การคัดเลือกก็จริงๆเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเพราะจริงๆเด็กที่จบผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานในโรงพยาบาลมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะรับเด็กจบม.3แล้วก็เอามาเทรนมาฝึกเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจผู้สูงอายุที่ขึ้นใหม่ระดับนึงเป็นลักษณะ elderly careคงจะต้องจ้างมืออาชีพนักบริหารมืออาชีพซึ่งในเมืองไทยเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีท
ที่ไหนผลิตนักบริหารมืออาชีพสำหรับมาดูแล elderly care ในต่างประเทศมีจริงๆเดียนเองได้เคยไปคุยกับมหาวิทยาลัยบางแห่งว่าระดับปริญญาโทเนี่ยน่าจะมีเปิดเป็นหลักสูตรผู้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเพราะว่าลักษณะการธุรกิจการดูแลมันจะต่างจากธุรกิจอื่นความละเอียดอ่อนเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราผมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเห็นเยอะมากเลยพอเราเสิร์ชเข้าไปขึ้นมาเยอะมากเลยเท่าที่อาจารย์สังเกตเห็นดูเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปไม่รอดแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปรอดไปไม่รอดนี่คงไม่มีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวคือบางสมาชิกเราบางท่านนะคะเริ่มต้นจากพ่อแม่ตัวเองค่ะคือคุณแม่ไปฝากดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่แห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะอย่างที่เราคิดก็มาทำเองซะเลยมาทำเองจ้างคนมาเองเสร็จข้างบ้านก็มีผู้สูงอายุก็มาฝากมาเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ทำมาส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็จะเริ่มจากความเป็นวิชาชีพก็จะมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองเริ่มต้นจากไม่ใช่เริ่มต้นเปิดมาอย่างของคุณวันที่วันนี้เราจะมาพามาชมเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นมาปุ๊บรับ 40-50 คนก็เริ่มจากคน2คน3คนแล้วก็ขยายก็เป็นธุรกิจในครอบครัวส่วนใหญ่นะที่ในเมืองไทยค่ะที่จะทำเป็นธุรกิจจริงๆก็เริ่มมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพทย์นะคะที่มาทำอันนั้นก็ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นวิชาชีพส่วนบุคคลที่มาทำคนเป็นแพทย์คนเป็นพยาบาลมาทำก็อาจจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าทำธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นเฉพาะแค่ความเป็นแพทย์ความเป็นพยาบาลไม่พอละต้องใช้การ management ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเข้ามาช่วยก็ต้องมีมืออาชีพอาจารย์คะแล้วโดยทั่วไปจุดคุ้มทุนนี้ประมาณกี่ปีอะคะ กี่ปีเหรออืมจริงๆหลายๆแห่งนะคะน้องๆเขาทำปีแรกๆเขาก็คุ้มละเขาอาจจะไม่ได้คิดตัวค่าแรงเขานะคะเพราะว่าด้วยความที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลค่ะก็ทำบางทีกลางวันก็ให้คนที่บ้านพ่อแม่ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็ดูแลท่านผู้สูงอายุตัวเขาก็ไปทำงานพอเย็นก็มาดูแลพอธุรกิจขยายเพิ่มขึ้นก็ค่อยลาออกแล้วก็มาดูแลธุรกิจตัวเองโดยตรงเป็นลักษณะของครอบครัวนะคะแต่ว่าพอถึงเป็นธุรกิจเป็นเอลูแคร์ใหญ่ๆที่ทำเป็นธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องมาประเมินมาทำfeasibility กันอีกทีหนึ่งว่าคุณลงทุนขนาดไหนอาคารคุณขนาดไหนสิ่งอำนวยความสะดวกเราจัดขนาดไหนกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องมาทำ feasibility ถ้าวันนี้ผมสนใจมากผมอยากจะเริ่มต้นเลยผมจะต้องศึกษาอะไรบ้างครับอาจารย์ผมจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะมีความรู้เพียงพอที่จะกล้าเปิดสักอันหนึ่งทำระดับไหนอะคะอ๋อมีหลายระดับสมมติว่าเป็นระดับเนี่ย SME ไม่ต้องใหญ่มาก SME อย่างในครอบครัวถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการน่าจะต้องหาคนร่วมหุ้นกับเราไหมคะที่เขาเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าการทำการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะบอกเราดูแลเองก็ได้เราดูแลพ่อแม่เรายังดูแลได้มันคงไม่ใช่นะคะก็จะต้องให้คนที่เป็นวิชาชีพอย่างน้อยก็ทางพยาบาลที่ต้องมาดูแลท่านเพราะว่าบางทีท่านนอนอยู่เฉยๆเราคิดว่าไม่มีอะไรนะคะแต่จริงๆท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยเพราะนั้นควรจะต้องมีคนที่สามารถประเมินท่านผู้สูงอายุเหล่านั้นได้ท่านเคยสดชื่นท่านเคยพูดคุยวันนี้ท่านซึมไปเอ๊ะทำไมท่านไม่คุยท่านมีปัญหาจิตใจอะไรหรือเปล่าซึ่งอย่างนี้เราก็ควรจะใช้คนที่วิชาชีพแล้วมาตรฐานเขาเองก็ต้องมีคนวิชาชีพมาดูนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเปิดเนี่ยอย่างเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการแพทย์เลยค่ะก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเอาผู้ร่วมหุ้นค่ะที่เขามีความรู้ค่ะแล้วถ้าจะก้าวตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมไหมคะอาจารย์จริงๆตลาดมันยังอีกเยอะมากเลยนะคะตลาดกว้างมากเลยค่ะแต่สุดท้ายอยู่ที่ know-how อยู่ที่ใจเรามากกว่าใช่คุณภาพนี่สำคัญคือเราเอาพ่อแม่เราไปอยู่อ่ะแล้วเราก็ต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องมีความสุขเขาต้องดูแลได้ดีกว่าที่เราดูแลการที่เราเอาพ่อแม่เรามาอยู่เนี่ยก็แปลว่าบางทีเราไม่มีเวลาเรามีภารกิจเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ควรจะได้นะเท่าที่เราดูแลถ้าไม่ได้ดีกว่าเราก็อยู่ของเราปกติไม่ดีกว่าเหรอ
ช่ไหมคะวันนี้ครบถ้วนนะครับค่ะครบถ้วนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับอาจารย์ราตรีวันนี้หลังจากที่ได้คุยก็รู้สึกว่าข้อมูลเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะทำแบบไปตัดสินใจว่าเราควรที่จะเลือกดูแลผู้สูงอายุประเภทไหนเพราะว่าก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็สำหรับตัวผมก็รู้สึกนะอาจารย์ว่าเอ๊ะไปมาธุรกิจนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่เหมาะกับสำหรับทุกคนยกตัวอย่างเช่นสำหรับผมยังรู้สึกว่าอุ๊ยคนทำธุรกิจนี้ต้องทำด้วยใจอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมองตัวเลขเป็นหลักไม่ได้ใช่ค่ะมันต้องใจมาเป็นอันดับหนึ่ง นะคะแล้วก็เริ่มต้นเราจะทำยังไงครับนะคะอันนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะทำให้เรารู้มากขึ้นทั้งในข้อดีเพราะมันเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงข้อด้อยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรการที่ได้มารายการนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ข้อมูลรอบด้านครับค่ะเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะครับใช่ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจอะไรได้ครับอาจารย์ราตรีมากครับขอบคุณครับเห็นไหมแฟนเพจของเราเนี่ยทางอาจารย์ราตรีเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเป็นโฮมแคร์อย่างนี้ประการแรกที่สุดเลยต้องมีใจเพราะว่าคนที่จะมาอยู่ด้วยกับเราเขาจะต้องอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงกี่วันกี่วันก็ว่าไปนี่ยังไม่รวมนะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับเราผูกพันแล้ววันหนึ่งเขาจากไปเราก็ต้องเจ็บปวดอีกใช่ไหมปวดหูประการที่สองก็คือว่าโชคดีที่อาจารย์ราตรีเนี่ยสามีของอาจารย์เนี่ยเป็นคุณหมอพอเป็นคุณหมอเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแต่ทางดร.รัชดาเขาให้คำแนะนำว่าใครก็ตามที่เป็นแบบนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มองเห็นโอกาสอยากจะเปิดแบบใหญ่หรือว่าไซส์อะไรหรือว่าอยากจะเริ่มต้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมีก็คือพาร์ทเนอร์ก็คือคนที่มาร่วมทุนด้วยที่เป็นไม่ว่าหมอหรือพยาบาลพอจะช่วยสร้างประเด็นหลายๆอย่างที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราอาจจะไม่เข้าใจด้วยใช่ของผมมองธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้คนเราก็อายุเริ่มมากขึ้นไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมทีเนี้ยธุรกิจที่มันแบบจริงจังดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผมว่ามันยังออกมาไม่จริงจังยังไม่จริงจังเท่าไหร่ครับยังดูแบบไม่ถึงยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่อย่างนั้นแหละครับนั่นแหละขอบคุณมากอธิบายใช่ครับผมพอตอนนี้โอกาสกำลังจะมาแล้วใช่ก็เลยต้องรีบอย่างที่ฟิวบอกข้อแรกจิตใจสำคัญครับต้องมีใจด้านบริการเป็นหนึ่งถูกต้องครับเพราะว่าคนที่มาฝากถูกต้องไหมครับพาคุณพ่อคุณแม่มาฝากไว้ก็อยากที่จะให้เราเนี่ยดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาให้ดีเหมือนกับที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่เราด้วยสำคัญไม่ธรรมดาจริงช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชม SME อาเซียนไปไกลเลยกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมากกับธุรกิจธนาคารที่มีแบรนด์อายุยืนยาวมาถึง40ปีเข้าสู่เจเนอเรชันที่3แล้วจะเป็นยังไงพักครู่เดียวครับ